มาดีไหมเล่ามาดีไหมยาบ้าดีไหมอาจารย์อยากให้รู้ว่าการเสพของมึนเมาจะไม่ดียังไงโดยเฉพาะสุราหรือว่าเล่าบางคนนี้บอกว่าเรียนจบทั้งหมดเป็นที่ต้องไปซื้อรถจะตกแรงไม่ตกแรงนะวงจรชีวิตของสัตว์
จรลงน้ำโจรลงน้ำเพื่อที่จะไปหาแม่ซึ่งน้ำขณะนั้นมันกำลังไหลเชี่ยวกำลังไหลก็พัดพาลูกไปแล้วอีเหยี่ยวตัวนั้นก็มาโฉบลูกอีกไปเพียงชั่วข้ามคืนปัตตาจาราเสียสามีลูกอีสองแทบจะเป็นลมร้องไห้เลยนะกลับไปบ้านกลับไปเพื่อที่จะไปหาคุณพ่อคุณแม่พอไปถึงบ้านกำลังเห็นควันไฟกับโหมขึ้นเลยก็เลยเข้าไปถามเพื่อนว่าบอกว่าควันไฟอะไรใครคืออะไรเขาบอกว่าบ้านของมหาเศรษฐีโดนไฟไหม้เพราะว่าตลอดระยะเวลา2ปีนี้คิดถึงลูกสาวของตัวเองไม่ได้หลับได้นอนจนนั้นไฟไหม้บ้านแล้วก็ครอบมหาเศรษฐีทั้งชายหญิงที่ตายอยู่ในกองไฟปัตตาชลาได้ยินอย่างนั้นก็วิ่งเลยนะวิ่งกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปดูพ่อกับแม่ไปถึงก็ไปเห็นไฟกำลังครอบอยู่เนี่ยกำลังไหม้ยังใหญ่เลยคนก็ช่วยกันดับไปดับไม่ได้ปัตตาจาราเห็นดังนั้นล้มเลยเป็นลมเป็นลมล้มลงไม่ได้สติฟื้นขึ้นมาอีกทีตัวเองนั้นเสียสติไปแล้วเสียสติเดินไปก็ร้องไห้หาพ่อหาแม่ร้องไห้หาลูกของตัวเองจนถึงเข้าไปในพระเชตวันมหาวิหารซึ่งตอนนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เดินไปเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่รู้ตัวหลุดไม่รู้ตัวเดินเปลือยกายเข้าไปในพระเชตวันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังปัตตาจาราได้ยินว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมทำให้สตินั้นกลับคืนมาได้มีอยู่วันหนึ่งปัตตาจาราตอนนั้นพอได้สติขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมก็เลยขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปัตตาจารากำลังใช้น้ำเนี่ยเทล้างเท้าตัวเองใช้น้ำนี่เทล้างเท้าตัวเองเทขึ้นไปขันแรกน้ำมันจะไหลไปไม่ไกลเทครั้งที่สองก็ไหลไปอีกไกลหนึ่งครั้งที่สามก็ไหลไปปัตตาจาราสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่สังเกตดูน้ำมันไหลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ปัตตาจารามาคิดว่าชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันบางคนนั้นอาจจะตายตั้งแต่ตัวเองที่ยังเล็กอยู่บางคนอาจจะตายตอนที่ตัวเองกำลังมีอายุอยู่ในวัยกลางคนเช่นเดียวกับน้ำที่มันไหลไปแล้วก็ซึมลงไปในดินชั้นใดครั้งที่สามคนเราอาจจะมีจะคนเราอาจจะตายในช่วงปัจฉิมวัยคือวัยที่แก่แล้วเพราะฉะนั้นถึงให้ตัวเองนั้นอยู่ในความไม่ประมาทสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือชีวิตที่ประเสริฐที่สามารถพัฒนาได้ลูกเราก็เช่นเดียวกันมาในวันนี้คนไอ้ลูกพุทธบุตรอาจจะได้อะไรไปมากอาจจะได้ไม่เท่ากันนะถ้าพวกเราไปแล้วเรื่อยๆที่ว่าเดินเท่านไม่ชอบตกเลยเกียร์ใช้ดีเนาะเกียร์อะไรมีหางเลยแล้วก็อยู่ข้างแล้วก็สั่งเลยมีกระดาษมีเส้นกระดาษนี้ไว้ใจที่นี่ใจที่นี่ช่วยกันดีนะครับตามเพลงมันมีของหวานด้วยนะครับกับข้าวของอย่างของหวานด้วยนะครับที่ที่พระอาจารย์บอกว่าคนเราเกิดมานั้นไม่แพ้กันชาวบ้านกันเป็นเด็กที่เกิดมาใหม่เด็กแรกได้ยังไม่ตายนะลูกยังที่เกิดมาครับภาพตัวที่ดังที่เป็นแบกขวดยังมีชีวิตอยู่เลยสอง
ภาพที่ผิดปกติเช่นนี้เห็นมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยตอนที่ผู้เป็นแม่ของเขาไต่คลอดออกมาแล้วหมอได้ระบุว่าเป็นเพราะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมในขณะตั้งครรภ์และเด็กทารกคนนี้จะมีชีวิตได้หรือไม่ได้ความผิดปกติเหล่านี้หมอไม่สามารถที่จะทำการรักษาให้หายได้อวัยวะใช้ได้ไหมครับพระอาจารย์จึงจำที่จำชัยว่าเวลาพวกเราทำวัดไหว้พระนี่จะทำเล่นนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้เขานั่งอยู่แล้วบอกว่าเด็กคนนี้เมื่อชาติก่อนนั้นเคยไปลอกเอาทองจากพระพุทธรูปคือใช้ไฟเผาลอกเอาทองจากพระพุทธรูปพอเกิดมาในชาตินี้เลยเนื้อตัวต้องเปลี่ยนแต่ออกอย่างนี้น้ำเหลืองไหลทุกคนหนึ่งจะกลับทุกคนซึ่งไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้านหน้าต้องไปถอนดูที่เท้านะครับนิ้วเท้าของเขาเขาไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมต่อไปได้เด็กที่ต้องสนใจแต่ยอมรับกับภาพที่ดีก็อยู่ในกำเนิดแต่ด้วยความดีน้ำใจของเรานะชาวพุทธยิ่งชาวพุทธชาวไทยเราเนี่ยมีความรักในเพื่อนบ้านนะมีอะไรก็เกื้อเพื่อเกื้อเพื่อจุนเจือกันมีอะไรพอช่วยได้ก็มีชาวบ้านในบอกให้ก็ช่วยได้ด้วยปัญญาของทุกคนในหมู่บ้านพระอาจารย์ท่านบอกว่าคนเราไม่เกิดมาไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นกตปุญญาตาเราทำอะไรไว้ย่อมได้รับเช่นนั้นนะฮะเท่าที่จะทำได้ต่อไปครับพวกเราเจอหน้าเอียงไปหรือยังเนี่ยเจอหัวหรือยังไอ้เนี่ยเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกลูกๆเนี่ยจะทำอะไรบ้างว่ามันที่แม่คลอดเราออกมาจะทำอะไรนะก่อนที่จะทำอะไรลงไปแล้วก็บางครั้งก็ต้องให้ยาด้วยนะถ้าคุณแม่สะดวกให้ยาลงไปเพื่อช่วยชีวิตเริ่มผงมาแล้วแม่ไม่นะเตรียมไปทั้งน้ำมูกทั้งน้ำลายว่าจะเป็นติดหลอดลมคุณหมอก็ต้องช่วยในขณะเดียวกันก็ต้องดูแม่ด้วยนะเดี๋ยวบอกไปอุ้ยทุลักทุเลเลยนี่คือความลำบากที่คุณแม่อันนี้เป็นข้อแต่ธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ผ่าท้องแล้วว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงลำบากขนาดขนาดผ่าท้องเนี่ยเรายังลำบากขนาดนั้นเราที่ดูเต็มๆเลยนะเริ่มโผล่แล้วนะหัวเริ่มโผล่แล้วโอ้มาทีละนิดละนิดแล้วจั๊กเอ๋เลยน้ำมูกน้ำลายน้ำมูก
ปเจอเหตุการณ์จริงเลยนะมีทุกประเภทพระก็ยังมีชาวต่างชาติก็ยังมีมีทุกวัยนะลูกตั้งแต่เด็กยันคนแก่พระอาจารย์ไม่ได้สารคดีแผ่นนี้มาจากวัดของท่านพระอาจารย์คือวัดพระบาทหลวงปู่คือตอนนั้นไปอบรมพระนักเผยแผ่ก็ได้สารคดีนี้มาท่านก็ให้ไปดูที่วัดนี้ก็ดูไปด้วยลูกโรคเอดส์ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับบางคนนี้เป็นเอดส์จะมีอายุยืนยาวอยู่ได้20ปี30ปีก็ยังมีก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถเป็นจริงของชีวิตเกิดในใจในชีวิตของเราเองต้องตามวิถีทางของธรรมชาติซึ่งอยู่ในวัดแห่งนี้มีความจริงจิตเนี่ยจะอยู่มีอายุอยู่เป็น20ปี30ปีก็ยังดีคือเขารักษาตัวเองดีเขาเรียกว่าเป็นโรคที่ปกป้องสุขอันนั่งยืนล้วนเป็นข้อทางสารเลือดชีวิตของผู้คนทั้งหลายคือน้ำมันที่น้ำหวานน้ำมันไม่ดีแค่นั้นเองก็ยังคงเป็นทางจิตที่สอนให้คนเราได้เรียนรู้พระอาจารย์ได้อบรมมาในช่วงปี49นี้ถึงปี48คนตายวันหนึ่งมีอยู่15ศพอย่างต่ำที่วัดแห่งนี้ตายอย่างต่ำนะ15ศพทำการชาปนกิจอย่างต่ำ15ศพต่อวันเลยนี่ยังไม่ตายนะเนี่ยกำลังรออยู่ไหมยังหายใจยังรวยอยู่จดจำได้ว่าคนเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เก่งที่สุดและดีที่สุดบนโลกใบนี้แต่ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายเช่นกันที่สติต่อได้กี่ทางแน่เนี่ยหนึ่งเขาบอกว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นทุกวันเนี่ยคนเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนในวัยทำงานวัยเจ็บดีเยอะเนี่ยส่งคนตายเลยวันหนึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าอยู่ในวัย20ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้เริ่มลงมาในวัย34ปีนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคือการใช้เข็มเนี่ยเข็มฉีดยาที่ก็เลยติดต่อกันได้เมื่อก่อนท่านเผาเองเขาจะใช้อย่างนี้แต่ตอนนี้ใช้เตาเผาที่แบบใช้ไฟฟ้าแล้วเพราะว่าศพเยอะวันนี้มันตายเยอะได้ใส่ศพอันนี้เป็นกระดูกนะลูกเนี่ยผ้าขาวที่ห่อกระดูกที่คนตายเนี่ยสภาพก็เลยมาห่อแล้วก็วางไว้ที่ไอ้กับพระพุทธรูปจนจะแม่ลูกเป็นภาพที่น่าสะลึกใจอย่างที่สุดบางครั้งผู้เป็นสามีภรรยาต้องอดทนอย่างมากที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อลูกน้อยของเขาแต่ที่สุดพวกเขาก็ต้องโศกเศร้าเสียใจในวันที่ต้องสูญเสียลูกน้อยบางครั้งก็ในวัยที่เป็นทารกนะที่อยู่ในนั้นและสูญเสียชีวิตด้วยโรคนี้ซึ่งเป็นวัยที่ไม่น่าที่จะจากโลกไปแล้วก็ลองมาดูน้ำตาของพ่อแม่นะที่สูญเสียลูกของตัวเองว่าเป็นยังไงเก็บใครจะเป็นผู้ดูแลใครจะรักใครจะเอาใจ
ใจสั่นใครจะห่วงใยลูกของเขาบ้างความรู้สึกที่ผิดจากนั้นจะวนเวียนมาสร้างความกังวลแก่เขาก็เล่นตามภาษาเด็กแล้วแหละไม่รู้ว่าสิ้นลมหายใจว่าคุณพ่อนั้นเป็นอะไรคุณพ่อนั้นป่วยไม่สบายเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อโรคเองได้ขยายใหญ่ขึ้นจนเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วรู้สึกได้ว่าช่างน่าเวทนาอย่างยิ่งที่ชีวิตของเด็กเหล่านี้ต้องมารับก็ต่างร่วมกับผู้เป็นพ่อและแม่ของเขาเองในชีวิตหนึ่งของคนเรามีเรื่องราวมากมายที่เราอยากจะทำเพื่อหาความสุขให้แก่ตัวเราเองที่วัดแห่งนี้มีอะไรให้เรียนนอกจากอย่างคอมพิวเตอร์นี้มีคนละเครื่องเลยถ้าใครอยากจะเล่นคอมพิวเตอร์เก่งก็ไปที่วัดเองนี้ได้เลยนะเขาจำเป็นแต่เขารับเฉพาะคนที่เป็นเอ็ดเท่านั้นนะคนที่ไม่เป็นเอ็ดเราไม่รับนะซักประวัติที่จะเข้าไปอยู่ก็ต้องซักประวัติด้วยไม่จำเป็นไปทำต้องซักประวัติอย่างละเอียดทุกวันการต่อสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่รอดนั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องจริงจังเพราะเจ้าเด็กเป็นดั่งปีศาจร้ายที่ไม่เคยมีความเมตตาอะไรอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนะใครมีวันเกิดอะไรก็การจัดงานวันเกิดสิ่งนี้ทุกอย่างถึงกับดีไม่ดีเจออยู่ดีกว่าพวกเราถ้าอาจารย์ว่าไปดูแล้วดูที่อยู่แล้วก็ดูกิจวัตรประจำวันที่จะเป็นกำลังใจได้ก็เนี่ยเป็นหลวงพ่อนี่แหละว่าต้องพบกับความร้ายก็ตามบางครั้งก็มีน้องใหม่มาเป็นเพื่อนเวลาและหน้าที่เพื่อปากอยู่รอดต่อไปอย่างเข้มแข็งแม้ป่าใหญ่ล้าจากวันวานจะพึ่งผ่านมายังไม่จางหายไปแต่ใจก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และคำมั่นสัญญาก่อนด้านที่ขึ้นพวกเขาต้องร้องเพลงกันเพื่อสร้างพลังกายและพลังใจให้กับชีวิตของตัวเองก่อนที่จะต้องทำหน้าที่อื่นต่อไปเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างนะบางส่วนทางที่นิ่งอย่างถ้าจะเข้าไปอยู่ในวัดนี้ชุดไม่ต้องซื้อจะให้พวกบ้านหาก็ไม่ต้องซื้อฟรีครับเป็นกำลังใจให้กันและกันในวัดก็ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ทุกวันเพื่อที่จะสร้างภูมิเขาจะช่วยกันทำหน้าที่สร้างภูมิกันให้ดีขึ้นนะเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองนั้นแข็งแรงตลอดเวลาที่จะทำ
ที่เราสามารถรับรู้ได้แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเองต้องรู้สึกเศร้าใจที่ต้องรับรู้ความไม่ไหวที่น่าจะไม่มีโอกาสจริงๆได้เลยในชีวิตของพวกเขานี่ครับมีคนละเครื่องมีเพียบบางเครื่องก็ยังว่างว่าเพราะว่าคนไปควันทองมีเพียบพร้อมทุกอย่างเต็มมากและยืดชีวิตให้ยืนยาวต่อไปเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเขาจะต้องคิดอย่างตรงเวลาและต้องคิดมันทุกวันไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกับอาหารเทียบกับผมว่าวันหนึ่งใช้เงินไปเป็น10ล้านหนึ่งต่อวันช่วงที่อาจารย์ไปท่านบอกว่าใช้เงินวันละ4ล้านไม่ว่าในความนักวันละ4ล้านสามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในตอนนี้เราว่าเป็นสิบล้านที่สุดเป็นสิบล้านต่อวันทุกคนเตรียมคนและทุกคนซื้อยาซื้ออะไรเนี่ยช่วงเริ่มแบ่งปันความรักกันให้เป็นกำลังใจแก่เด็กๆเหล่านี้ได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งต่อไปแน่นอนว่าเราโศกเศร้าเสียใจในชีวิตทั้งสุดทุกคนที่มาอยู่ในนี้ก็ให้กำลังใจกันนะทั้งที่มาจากคนละต่างถิ่นของเด็กคนต่อไปต้องรอรับการสมเด็จที่มาแล้วนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เราก็เขาจะต้องจากไปมาตามร่วมไปนี้ฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่แห่งนี้ก็มีความรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยมีปัญหาท่านอาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีเคยมีใครทะเลาะกันแม้แต่ไม่เคยมีใครมีปัญหากันคือรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ข้างในมีอะไรเชื่อเหลือกันอยู่ตลอดเวลาWhat?
ข้อปฏิบัติครับข้อที่1ไม่ข้อที่2ไม่3ไม่ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวครับไปสภาเยาวชนนั่นแหละไป12อำเภอเลยนะพุทธังภควันตังอภิวาเท
Oh, God.
ชียนไปนะครับก็มาสอนกับพุทธบุตรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรบ้างมีผีอะไรบ้างหนึ่งละผีที่ดื้อผีที่เกลียดผีที่โง่ผีบ้าตอนนี้มีประโยชน์นะใครว่าตอนไม่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าบอกนิสัยได้ใครตอนยังไงยังเขาว่าบอกนิสัยได้เพราะว่าตนดีดีมีสิ่งกินไม่เหม็นตนไม่เป็นดำฟาดสาดไปในปล่อยใช่ตนดีดีมีสิ่งกินไม่เหม็นตนไม่เป็นดำฟาดสาดไปในปล่อยตนไม่บาปบาปเป็นหมิ่นทั่วซอยตนอร่อยตนเป็นเพลงบรรเลงเธอตนเมาเหล้าเต่าเป็นเสียงเด็กมีบางวันเสียงทำเป็ดแต่เสียงส่วนคืนนี้ที่รักต้องขอเอียงเพราะตกเตียงด้วยกดเราเป่ากันเองเขาบอกว่าผมนิสัยคนได้ใครอะไรที่ชอบตั้งกฎของตัวเองเนี่ยชอบร่างกฎของตัวเองเรียกว่าอะไรจนถึงจุดระเบิดเนี่ยคือปวดเป็นที่เลยหน้าทิ้งที่ผมก็ร่างไว้มานั่งโผล่อย่างเนี้ยรับไว้ก็จบแล้วพอจบการอบรมในชั่วโมงนี้ก็ออกไปแล้วไปก่อนเขาเรียกเขาบอกว่าคนเช่นนี้ตีเป็นคนที่ใจเย็นนะเป็นคนที่ใจเย็นแต่ในขณะเดียวกันใครที่นั่งฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยตอนต่อมามีเสียงเลยนะตอนแล้วก็หันหน้าไปมองไปดูแกก่อนนะเนี่ยแกนั่นก่อนไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้อยู่บนต้นไม้นั้นมันมีนะลูกยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเทวดาเทวทัตเทพรักษ์อาศัยอยู่ซึ่งเทพรักษ์นี้ก็คือเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมคือในสวรรค์ชั้นแรกที่ไม่มีอะไรจะสิงสถิตก็อาศัยสมาธิอยู่เขาก็ของลูกเขาลบในพระเฮ้ยคุณชมต่ำมาเนี่ยแล้วไปกินอะไรอ่ะทานได้เลยว่าไปกินต้มยำกุ้งคนที่ชอบที่ใจก่อนคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตข้างหน้านี้จะมีปลายหมีเที่ยวหิ้วหมีไปหิ้วหมีมาจะตกไปยิงประโยคนึงฮะตกไปอีกประโยคนึงตกไปประโยคนึงตกไปประโยคนึงไหนๆเอาเชิญหัวหน้าคำว่าอะไรที่อ่านนะครั้งแรกเนี่ยว่าอะไรมั้งเรียนนมัสการพระเจ้าลูกแล้วก็เอาจะกราบเรียนหรือว่าจะนับนมัสการแน่กราบนมัสการพระเจ้าลูกกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านสวัสดีเพื่อนน้องๆทุกคนที่
ฉันดิฉันเป็นคุณหญิงอัชดาหัวหน้าคุณหัวหน้าทางอริยสัจอ่านที่พระอาจารย์ที่อ่านคำอ่านประโยคเขียนว่าอย่างไรมั้งตัวเองเป็นคนอ่านแท้ๆจะไปถามเพื่อนกล้วยตาหนีใบหนีเหี่ยวพี่หวีใบยังตกอยู่ประโยคยังตกอยู่เอาใหม่อ่ะกล้วยตาหนีใบหนีเหี่ยวพี่หวีมากกล้วยตาหนีใบหนีเหี่ยวมีหนีเดียวยิ้วหนีไปยิ้วหนีมาโอ้ละละหนีจบผ่านไปเยอะเลยอริยสัจผ่านไปเยอะเลยเดี๋ยวครับเอาคารวะครับคารวะสักคำคารวะสักคำอะไรกันชื่อผมเทพบุตรชายเทพบุตรพระบุตรชายอภพรชุ่มขาวเพื่อนบอกว่าด้วยประโยคอะไรยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หินยานั้นหมอคิดแก้หินแก้ฝีครับอะไรนั้นไม่ได้ยินว่าไหมนะอะไรนะครับยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หินยานั้นหมอคิดแก้หินแก้ฝีถูกไหมนะยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หินยานั้นหมอคิดแก้หินแก้ฝีขอบนะอาจารย์ได้ถูกลูกกับ